สกรีนิ่งเนี่ยก็คือการที่เราไปตั้งจุดคัดกรองเทอร์โมสแกนคัดกรองอุณหภูมิต่างๆนะครับรวมถึงคัดกรองอาการที่ด่านตรงนี้เนี่ยทางแม่สอดเราทำหมดแล้วนะครับทั้งทางด่านบกและด่านอากาศนะครับรวมถึงท่าเรือที่อาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับเราก็ไปทำนะครับประเด็นสำคัญคือ tracking นะครับและ monitoring นะครับ risk factor ของในเขตอำเภอแม่สอดเองก็คือการที่มีคนจีนซึ่งจีนพวกนี้เนี่ยคือเป็นจีนที่เดินทางมาจากประเทศจีนใหม่ๆสดๆนะครับอยู่ไม่เกินยังไม่เกิน14วันแน่นอนนะครับบินเข้ามานะครับแล้วก็มาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตอำเภอแม่สอดนะครับแล้วประกอบกับในเรื่องของนโยบายของบริษัทนะครับบริษัทจีนที่อยู่ที่ตั้งอยู่ที่เมียนมานะครับว่าคุณจะต้องมาคนที่บินมาจากจีนเนี่ยคุณจะต้องมาอยู่ที่แม่สอด14วันนะครับถึงจะสามารถที่จะเข้าบริษัทได้ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ไม่เกี่ยวกับทางการของรัฐบาลพม่านะครับไม่เกี่ยวคือคนจีนสามารถข้ามไปฝั่งพม่าได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าแอเรียของบริษัทได้เท่านั้นเองนะครับมันก็เลยทำให้เป็นกังวลนะครับเพราะว่าการ tracking เนี่ยเรายังทำได้ไม่ดีนะครับถ้า tracking ไม่ได้เราไม่รู้ว่าคนจีนที่เข้ามาทุกวันทุกวันนี้อยู่ตรงจุดไหนบ้างเราจะไม่สามารถที่จะ monitor เขาได้เราไม่สามารถที่จะไปวัดไข้เขาได้แต่หลังจากมีการพูดคุยนะครับจริงๆหลังจากโพสต์เฟซไปเนี่ยมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นนะครับเป็นการทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนจริงนะครับมีทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองมหาไทยนะครับณวันนี้เราสามารถที่จะ tracking คนจีนแทบจะ 100% ที่เข้ามาในเขตอำเภอเรานะครับและเราสามารถที่จะ monitor นะครับคนจีนที่เข้ามาอยู่ในเขตอำเภอเราได้ทุกวันนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดระบบ screening tracking แล้ว monitoring สำเร็จในเขตอำเภอแม่สอดผมคิดว่าการควบคุมโรคในเขตอำเภอแม่สอดค่อนข้างที่จะมั่นใจมากขึ้นมากนะครับแล้วผมคิดว่าณขณะนี้สถานการณ์ณขณะนี้น่าจะเอาอยู่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าณตรงนี้เนี่ยของแม่สอดเองอยากจะให้เป็นโมเดลในพื้นที่ชายแดนในระดับประเทศไทยต่อไปครับผมครับต้องขอบคุณครับ